ค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็ได้พบกับดิฉันนะคะแล้วก็คุณนงรักในรายการครัวการอาชีพค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็จะมาสาธิตการทำขนมใช่ไหมคะค่ะขนมไทยๆนะคะซึ่งเป็นขนมที่ขนมไทยที่ดูน่ารักใช่ไหมคะแล้วก็ใครๆเห็นก็จะต้องชอบแล้วก็จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของไทยด้วยนะคะเพราะว่าไม่เห็นชาติอื่นเขาทำนะคะค่ะก็คือการทำขนมลูกชุบนะคะซึ่งขนมลูกชุบนี่ก็จะทำมาจากถั่วกวนนะคะเป็นถั่วเขียวกวนหรือว่าบางคนนี่อาจจะใช้เป็นถั่วแดงกวนก็ได้ถ้าเขาต้องการผลไม้ที่เป็นสีแดงใช่ไหมคะอย่างผลไม้อย่างพวกมังคุดอะไรอย่างนี้ค่ะเขาใช้ถั่วแดงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ถั่วเขียวซีกนะคะกวนเพื่อว่าจะได้ระบายสีได้นะคะได้ทำรูปร่างในหลายๆแบบค่ะขั้นตอนการทำนะคะก็มีการกวนถั่วแล้วก็มีการปั้นนะคะแล้วก็มีการชุบระบายสีก่อนทำรูปร่างระบายสีแล้วก็มาชุบวุ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของตัวขนมนะคะคือถั่วกวนก่อนนะคะเดี๋ยวให้คุณนงรักบอกท่านผู้ชมค่ะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะค่ะก็มีใช้ถั่วเหลืองถั่วเขียวนะคะซีกนะคะ1สุกค่ะ200กรัมค่ะค่ะถั่วเขียวซีกนี่ก็จะมีขาอยู่แล้วนะคะคือเป็นถั่วเขียวที่เขาไม่มีเปลือกออกนะคะบางคนก็สีเขาจะเหลืองๆนะคะบางทีก็จะนึกว่าเป็นถั่วเหลืองหรือว่าเลือกที่จริงถั่วเหลืองก็จะคือถั่วที่ใช้ทำน้ำเต้าหู้นะคะอันนี้จะเป็นถั่วเขียวซีกนะคะถั่วเขียวซีก1สุก200กรัมนะคะเราจะเตรียมจากถั่วแห้งๆเนี่ยค่ะ100กรัมค่ะแช่น้ำนะคะประมาณสัก2-3 ชั่วโมงแช่น้ำก่อนทำค่ะแล้วก็นำมานึ่งนะคะก็จะได้น้ำหนักเป็น200กรัมค่ะส่วนต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะเราใช้120กรัมค่ะค่ะน้ำตาลทรายขาวนะคะสีขนมจะได้สวยนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาระบายสีด้วยถ้าใช้น้ำตาลทรายที่เป็นสีแดงๆนี่นะคะกวนออกมาแล้วถั่วอาจจะไม่ใสนะคะก็จะทำให้การระบายสีนี่อาจจะไม่สวยนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็มีกะทิค่ะเราใช้อันนี้ใช้3/4ถ้วยนะคะค่ะกะทิใช้เสร็จ3/4ถ้วยก็คือกะทิข้นปานกลางคือไม่ใช่เป็นหัวกะทิที่มันเกินไปนะคะหรือว่าเป็นหางกะทิถ้าเป็นหัวกะทิที่มันเกินไปนะคะเวลากวนแล้วถั่วมันมากเนี่ยก็จะระบายสีไม่ติดนะคะหรือว่าถ้าเป็นหางกะทิก็จะปั้นแล้วก็จะติดมือแล้วก็จะไม่อร่อยด้วยนะคะกะทิเนี่ยก็ต้องใช้มะพร้าวขูดขาวนะคะละคั้นเป็นน้ำกะทินะคะถ้าท่านผู้ชมที่ได้หนังสือคู่มือของเราไปเนี่ยเขาอาจจะพิมพ์ผิดนะคะเป็นเศษ1/4จริงๆเป็น3/4นะคะเป็นเศษ1/4ถ้วยต้องแก้เป็นเศษ3/4ถ้วยนะคะค่ะแล้วก็มีน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะนะคะค่ะน้ำมันพืชนี่เราก็ใส่นิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ถั่วหน้าหนาวนะคะถั่วก็จะแห้งนิดนึงนะคะการใส่น้ำมันพืชลงไปนี่นะคะก็จะช่วยให้ถั่วเนี่ยผิวไม่ค่อยแห้งแล้วก็จะระบายสีได้ง่ายนะคะเหมือนมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่เยอะนะคะเราใส่แค่นิดหน่อยค่ะค่ะแล้วก็มีกลิ่นมะลิอีกเล็กน้อยนะคะค่ะเพื่อให้มีความหอมนะคะเราจะใช้กลิ่นมะลินิดนึงหรือว่าถ้าเราไม่ใส่กลิ่นมะลินะคะเราอาจจะกวนถั่วเสร็จแล้วก็นำไปอบควันเทียนหรืออบดอกมะลิก็ได้ค่ะหรืออบดอกมะลิสดก็ได้นะคะบางคนอาจจะชอบกลิ่นควันเทียนนะคะบางคนอาจจะชอบกลิ่นมะลิอันนี้แล้วแต่ถ้าสะดวกเราก็ใช้กลิ่นมะลิที่เป็นสังเคราะห์นี่ค่ะใส่เพียงนิดหน่อยนะคะไม่ได้ใส่มากค่ะค่ะแล้วก็มีแบะแซนะคะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะแบะแซก็จะทำให้ถั่วเนี่ยมีความเหนียวแล้วก็นุ่มแล้วก็ไม่แห้งมากนะคะก็ทำให้ปั้นง่ายด้วยนะคะเราก็ใช้แค่นิดหน่อยค่ะค่ะแล้วก็จะมีสีนะคะสีต่างๆที่เราจะใช้คือใช้ระบายนะคะค่ะก็เช่นสีชมพูสีเขียวสีส้มสีเหลืองสีแดงก็คือสีผสมอาหารคือถ้าเราปั้นลูกอะไรนะคะเราก็จะใช้สีตามผลไม้ลักษณะนั้นนะคะค่ะนี่คือส่วนผสมถั่วกวนนะคะเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ลงมือทำเลยนะคะขั้นแรกก็เริ่มจากถั่วนะคะค่ะที่เราที่บอกไว้นะคะคือเราต้องนำถั่วที่เป็นถั่วเขียวซีกที่เราซื้อจากตลาดนะคะถั่วพวกนี้นะคะเขาจะเคลือบสีเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็บางคนนี่เขาอาจจะบางทีเขาอาจจะเคลือบสารที่ไม่ให้มีตัวมอดนะคะเราก็อาจจะต้องเราต้องล้างอยู่แล้วนะคะล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็นำไปแช่ใช่ไหมคะแช่น้ำไว้อย่างที่ครูบอกไว้นะคะคือแช่อย่างน้อยนะคะก็2ชั่วโมงนะคะหรือว่าประมาณถึง4ชั่วโมงนะคะคือถ้าแช่มากเกินไปเนี่ยถั่วก็อาจจะมีกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นบูดได้นะคะเราแช่เสร็จแล้วนะคะเราก็ส่งให้เสด็จน้ำแล้วก็นำไปนึ่งอันนี้เป็นถั่วที่นึ่งแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำมาปั่นนะคะถ้าท่านผู้ชมไม่มีที่ปั่นก็จะต้องใช้วิธีโขลกแล้วก็บดค่ะเดี๋ยวเราปั่นได้เลยค่ะค่ะเราจะปั่นถั่วกับกะทิใช่ไหมคะเดี๋ยวแล้วก็ต้องรบกวนอาจารย์ใส่ก่อนนะคะค่ะคือเตรียมปลั๊กนิดนึงไม่เป็นไรค่ะนะคะแล้วก็จะใส่ถั่วลงไปนะคะการที่ใส่
มีเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะคะก็จะทำให้ถั่วเนี่ยเนื้อเนียนขึ้นนะคะก็จะทำให้เวลาที่กวนนะคะก็จะทำให้สวยนะคะแล้วก็เวลาที่รับประทานก็จะละเอียดนุ่มเราก็จะใช้ถั่วนำมาปั่นกับเครื่องปั่นน้ำผลไม้แต่ถ้าไม่มีนะคะเราก็อาจจะใช้ครกก็ได้ค่ะครกมาบดนะคะแต่ว่าต้องเป็นครกที่สะอาดถ้าเป็นครกที่ตำน้ำพริกมีกลิ่นน้ำพริกนะคะเวลาบดไปเอามาโขลกเนี่ยค่ะก็จะทำให้ถั่วมีกลิ่นนะคะกลิ่นของน้ำพริกแกงของเครื่องแกงก็จะไม่อร่อยหรือว่าเราไม่มีทั้งไม่มีครกหรือว่าครกเราที่ทำน้ำพริกแกงมากนะคะไม่อยากจะมาโขกปนกันนะคะเราก็จะใช้ส่วนของนึ่งถั่วมาร้อนๆเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้ไม้ขึงแป้งหรือว่าใช้ขวดก็ได้นะคะบดถั่วให้ละเอียดค่ะก็จะใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องถั่วให้ร้อนนะคะจะทำให้บดง่ายเพราะถั่วที่เย็นนะคะจะแข็งกว่าจะเนื้อจะไม่ค่อยละเอียดค่ะเวลาที่เรามาบดด้วยไม้ขึงแป้งนะคะอาจจะทำให้ถั่วไม่เนียนค่ะแล้วก็จะใส่กะทิลงไปนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะใส่เลยค่ะเราก็จะดูนะคะว่าเนื้อละเอียดดีหรือยังคุณนงรักช่วยครูดูได้นี่ค่ะละเอียดดีแล้วนะคะค่ะได้นะคะค่ะเนื้อก็จะละเอียดเราก็เทใส่กระทะเลยแล้วก็นำไปกวนเลยค่ะเห็นไหมคะในส่วนนี่นะคะถั่วนึ่งสุกเนี่ย200กรัมก็ไม่มากเกินไปแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่กำลังหัดทำค่ะกวนก็ไม่มากนะคะแค่200กรัมก็กวนนิดเดียวแป๊บเดียวก็ใช้ได้ค่ะเราก็จะเทใส่ในกระทะทองนะคะนี่เราจะเคี่ยววุ้นไว้อีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะบอกท่านผู้ชมนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูส่วนนี้ก่อนส่วนที่จะต้องนำไปกวนนะคะก็คือถั่วเขียวซีกนะคะที่นึ่งสุกแล้วนะคะน้ำกะทินะคะน้ำตาลทรายไปปั่นรวมกันแล้วก็เทใส่ในกระทะทองนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แบะแซลงไปนะคะกวนด้วยไฟปานกลางค่ะแบะแซนะคะถ้าท่านผู้ชมไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้ามีนี่ก็จะช่วยทำให้ถั่วนุ่มแล้วก็ไม่ค่อยแห้งนะคะแล้วก็เหนียวนี่ค่ะแล้วก็จะใส่ลงไปทั่วนะคะแบะแซะก็จะเหนียวนิดนึงค่ะค่ะเราจะกวนด้วยไฟปานกลางถั่วก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะค่ะไฟแรงเกินก็เดี๋ยวจะไหม้นะคะใช่ค่ะโดยเฉพาะที่จะต้องระวังก็คือก้นใช่ไหมคะค่ะกับส่วนข้างๆแต่พอถั่วที่เริ่มข้นนะคะจะกวนยากนิดนึงนะคะก็อาจจะต้องหลีไฟลงนิดนึงเพราะว่าอาจจะไหม้ได้ถ้าโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยกวนนะคะค่ะเวลาจับไม้พายนะคะเราก็ต้องจับลักษณะประมาณเอียงสัก45องศานะคะแล้วก็คนไวๆแต่ว่าในส่วนเนี้ยถั่วไม่มากแป๊บเดียวก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ต้องใช้กระทะทองในการกวนนะคะสีของถั่วจะไม่เปลี่ยนอย่างไปใช้หม้ออลูมิเนียมนะคะคนกวนก็ไม่ได้นะคะถ้าเป็นสแตนเลสได้ไหมคะอาจารย์สแตนเลสมันก็จะดำเหมือนกันนะคะครูเคยใช้ค่ะแต่กระทะทองก็ต้องขัดให้สะอาดนะคะค่ะแล้วก็มาใช้เพราะบางทีกระทะทองถ้าเราล้างไม่สะอาดก็จะเป็นคราบเขียวๆใช่ไหมคะกวนไปกวนมานึกว่าถั่วใส่ใบเตยค่ะเดี๋ยวน้ำมันพืช นะคะกับกลิ่นมะลิเราจะใส่ตอนช่วงสุดท้ายค่ะอ
ะคะเดี๋ยวเวลากวนถั่วนี่ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณลงรักกวนไปก่อนเดี๋ยวคุณจะไปเตรียมงานอีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเวลาพอจะได้ที่มันจะกวนง่ายขึ้นหมายถึงจะร่อนนะคะอาจารย์เวลาวิธีดูนะคะค่ะนะคะกวนไปแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาถั่วที่กวนสำเร็จแล้วนะคะมาปั้นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวครูไปล้างมือแป๊บนึงนะคะเพราะว่าจะไปปั้นให้ดูค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปั้นนะคะระหว่างนี้ก็จะให้คุณนงรักกวนไปแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะมาดูถั่วที่กวนสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็เย็นแล้วนะคะพร้อมที่จะปั้นก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะนะคะถั่วที่กวนแล้วนะคะอันนี้ครูจะแบ่งมานะคะอยู่ทางด้านนี้นะคะก็จะมีลักษณะเหมือนถั่วกวนเนี่ยค่ะแล้วก็จะ